มุมดำนี่ก็เป็นนักมวยจากลูกหลานย่าโมโคราชครับจอมตะบันจากโคราชนะครับภูมิอาจศึกมวยไทยครับ60ครั้งชนะ42แพ้17และเสมอครั้งหนึ่งครับภูมินี่เคยเจอระดับเดมดินเซอร์มาแล้วนะครับหรือว่าเฮอร์ดัมที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้ครับนักมวยตุรกีก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการชกกับนักมวยต่างชาติครับเดี๋ยวมาดูไฟนี้ครับ69กิโลกรัมจะต้องใช้บริการกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับสำหรับไทยไฟลีกสัปดาห์หน้านะครับก็อย่าลืมนะครับก็ยังอยู่ในเมื่อรอบในรุ่น61กิโลกรัมในสาย A สาย B ครับรวมไปถึงในคู่63กิโลกรัมด้วยครับเดือดๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวมาติดตามกันเอาครับคู่นี้เริ่มต้นยกแรกเลยครับแม่ดูมุมขาวเนี่ยหนาปึกเลยนะครับทางด้านเพชรนิยมโอ้ครับดูภูมิเนี่ยก็เรียกว่าประสบการณ์นะครับว่ามีพอสมควรแทกยับไปหมัดครับหมัดขวาเกือบโดนเขาไม่กลัวครับตอนนี้ใส่อย่างเดียวครับพยายามใส่อย่างเดียวครับเพชรนิยมหมัดขวาครับวงในวงในจับได้ตีเข่าขวาไปครับจังหวะลมรันพันตูครับอีกคนได้ใหญ่ครับส่วนอีกคนนี่ประสบการณ์บนสังเวียนไม่ธรรมดาครับเอาครับสับล่างไปทีครับเพชรนิยมภูมิก็ประเภทสายบู๊อยู่แล้วครับเดินเตะล่างไปอยู่จบๆจ้องๆไม่ดีครับตัดล่างอีกทีครับแล้วยับโอ้โหแม่มาทุกซ้ายอีกนิดเดียวครับเกือบโดนกระโดงคางเหมือนกันเตะจ่อล่างครับโอ้คู่นี้ส่อแววครับส่อแววตั้งแต่หัววันครับเดี๋ยวดูครับแววที่ว่านี่ครบหรือไม่ครบ5ไม่ครบ3ยกครับขยับเข้ามาครับอย่าให้ห่างเดินเข้ามาหมัดขวาไปก่อนครับสอคืนโอ้โหเป็นนิยมเนี่ยต่อยได้ดุดันนะครับแต่ว่ายังขาดในเรื่องของความต่อเนื่องภูมิเนี่ยขยับเดินแล้วแม่จะฟันสอครับยังไม่มีจังหวะโอ้ขวามาวงในกดกดครับก็ยังไม่มีอะไรครับจังหวะวงในตั้งเกมกันใหม่ครับหมัดนี้ไม่โดนครับหมัดซ้ายของภูมิเพชรนิยมต่อยคืนแทงเข่าซ้ายครับภูมิพยายามมีศอกมาสลับนะครับเดินขยับเข้าหาเข้าไปหมัดซ้ายหมัดซ้ายโดนนะเมื่อกี้หมัดซ้ายโดนนะสัญญาณหายหรือเปล่าครับสัญญาณโทรศัพท์ยังมีหรือเปล่าครับติดต่อได้ไหมติดต่อได้ไหมเสียบไม่เสียบเอาเจอเสียบขึ้นมาครับโอ้โหดูครับโดนหมัดนี่แกว่งไปแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านเพชรนิยมครับโอ้ดูภูมิต้องบอกว่าได้ความมั่นใจนะครับฮุกซ้ายทีนึงขวางหน้ามาแม่แล้วก็เททิ้งเลยครับโอ้โหดูอาการไม่ดีครับเพชรนิยมตัวใหญ่ล้มดังหรือเปล่าครับพี่เอกส่วนภูมินี่มาอย่างเลือดเย็นเลยครับเลือดเย็นๆครับดูครับขวางขวางเหรอขวางก็สับเซ่ไม่เสียบสับแทนครับขวางเขาก็สับศอกแทนครับโอ้โหเอาละครับอยู่ที่สติด้วยอยู่ที่กลยุทธ์ด้วยครับภูมิขยับเข้าหาครับหน้าผากขุดปูดหรือเปล่าครับเพชรนิยมโอ้ท่าไม่ดีแล้วครับเพชรนิยมเจออัปคัตซ้ายอีกโอ้ตอนนี้นี่ต้องตั้งสติครับแล้วตัวรอดไปก่อนครับแล้วก็รอดยกแรกออกไปครับโอ้โหเกือบเหมือนกันครับเดี๋ยวไปพักให้น้ำครู่เดียวกลับมาที่ไทยไฟท์อารีนานะครับโอ้โหภูมินี่ต้องบอกว่าสู้ดีมากครับจังหวะฮุกซ้ายแม่เกือบโดนนะช่วงต้นเกมเนี่ยบอกเลยครับว่าเพชรนิยมมาแบบมั่นใจเลยครับอาวุธเนี่ยหลากหลายดูดุดันครับแต่ว่าภูมินี่ในเรื่องของจิตหัวใจครับไม่กลัวอยู่แล้วครับดูจังหวะออกขวาครับของเพชรนิยมครับแล้วก็นี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับโอ้โหถึงกับเมาครับเต้นเป็นไก่เลยครับโดนหมัดนี้เข้าไปโดนเข้าขมับนะครับหมัดฮุกซ้ายครับภูมิก็พยายามที่จะเผด็จศึกให้ได้ครับโอ้โดนหมัดเข้าไปเรียกว่าแกว่งไปเลยครับหลังจากนั้นครับภูมิก็พยายามที่จะเดินบี้ให้สุดครับโอ้เดี๋ยวมันเป็นช่วงปลายยกนะครับอาจจะไม่ได้มีจังหวะมากเท่าไหร่จังหวะลุกไล่โอ้ยกแรกดูว่าได้ใหญ่และลูกเปิดเกมเลยนะครับเพชรนิยมครับส่วนภูมินี่หัวเลือดเย็นครับความเก๋านี่ไม่ธรรมดาครับอ่ะยกนี้เดี๋ยวว่ากันต่อครับแต่ว่าเรื่องของอาวุธเรื่องของมวยไทยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยกแรกที่ผ่านมาไม่สามารถบัญญัติตายาโอ้เอาเสียหลักล้มลงไปครับโอ้เอาละครับได้ฮือได้ฮาแล้วครับเตะขวาเจอหมัดคืนครับจะเทเขาไม่ล้ม
จับเอาจนได้อ่ะดูสินี่แหละครับความเก๋าเกมครับของภูมิเป็นนิยมก็ต้องกล้าออกหน่อยนะครับโดนหมัดอีกแล้วหมัดกระแทกซ้ายต่อยหมัดมาเอาละครับ 1-2 ทำได้ดีเหมือนกันนะครับโอ้เพชรนิยมนี่ออกน่ากลัวครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่ครับหมัดซ้ายเมื่อกี้โดนเหมือนกันนะครับหมัดซ้ายของเพชรนิยมมาครับขอให้ออกอย่างเดียวครับเอาหลบได้ในแยกเลยครับเตะซ้ายเข้าไปครับเพชรนิยมภูมิว่ายังไงครับภูมิรอครับรอบวกหมัดครับเจอเพชรนิยมแทงเข่ามาครับโอ้เข่าแหลมเลยนะครับเพชรนิยมกลับมาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างครับโอ้ภูมิช็อตไปหรือเปล่าครับโดนแข้งโดนเข่าเอาละครับจังหวะเพชรนิยมถึงตัวแต่ยังตีไม่ได้ครับลุยต่อครับเพชรนิยมครับเตะซ้ายเข้าไปก่อนครับหมัดขวายังโดนไม่เต็มนะครับแทงเข่าขวาก็ยังไม่เต็มครับเอาแยกครับแยกครับขอให้ทำอย่างเดียวครับมันต้องมีโดนบ้างหน้าจังๆมาไหมครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับยังไม่โดนครับแทงเข่าขวาเข้าไปดูว่าเพชรนิยมเลยก็ผ่อนลงไปเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทำได้ดีในช่วงต้นเกมภูมิขยับมาแม่ซองยังไม่มาโอ้ต้องหมัดไปครับเอามุดมาโดนหมัดโอ้แต่ว่าเข่าของเพชรนิยมครับนี่ฮะโยนเข่าอัดเข้าไปครับโอ้ภูมิเนี่ยทำท่าแยกเขี้ยวเหมือนกันอีกคนได้ลูกเก๋าครับส่วนอีกคนได้ลูกขยันครับเดี๋ยวดูครับจังหวะจะตีแล้วมีตัดล่างนะครับพยายามจะผ่อนหมัดเป็นเบาเหมือนกันแล้วครับลูกเหลี่ยมเดินเข้าไปเจอแท่งครับแต่ว่าต่อยหมัดคืนครับแล้วก็นี่ครับอยู่ไหมขึ้นไหมไม่ไหวครับโอ้โหโดนอะไรครับโดนอะไรครับโอ้ถึงต้องม้วนแบบนั้นครับนับแล้วครับโอ้โหเหมือนจะศีรษะกระแทกพื้นนะครับแต่ว่าภูมิก็ยังพยายามยกลุกขึ้นมาครับเอายังไงครับภูมิลุกขึ้นมาก็ต่อยหมัดเลยครับเอาเรียวแรงโอ้ยโดนเข่าครับโดนเข่าครับเอาแล้วครับกรรมการนับอีกลุกหรือไม่ลุกครับภูมิยังพยายามจะพยุงตัวเอาแล้วครับยังลุกครับโอ้เอาจะรอดหรือไม่รอดเอาต่อยหมัดไปหัวใจนักสู้สยามหัวใจนักสู้สยามทั้งเข่าทั้งแข้งจะสอกคืนยังไงโดนเข่าอีกโดนเข่ามาอีกโดนเข่ามาอีกครับโอ้โหไม่ต้องกินข้าวแล้วเพราะว่าอิ่มเข่าโอ้เอาครับพยายามจะเหวี่ยงครับภูมิไกลจะหมดยกเต็มทนแล้วครับรอดหรือไม่รอดครับยกนี้แหมภูมินี่อยู่ๆก็ช็อตไปครับอันนี้เพชรนิยมได้จังหวะเสียบเข่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหเข่าเหนียวๆครับโอ้เรียบร้อยครับกรรมการก็โบกมือเลยครับยกแรกเก๋ากว่าเยอะยกที่2คนละเรื่องเลยครับโอ้โหยังไงครับเนี่ยโอ้พ่อจ๋าแม่จ๋าครับช่วยลูกหน่อยครับแหมโดนเข้าไปเต็มท้องเต็มภูมิหมดเลยครับแล้วดูครับเพชรนิยมแล้วนี่ครับอาการของภูมิครับ2คน2อาการครับโอ้โหนะยกแรกเนี่ยมากนะครับหลังจากที่โดนเข่าเข้าไปครับโอ้ยัดมาเป็นชุดครับแล้วเข่าแหลมจริงๆนะครับเพชรนิยมเนี่ยเข่าแหลมมากครับภูมิโดนเข้าไปปากเขียวเลยฮะดูครับจึ๊กเข้าไปจึ๊กเข้าไปครับสุดท้ายนี่ก็อย่างที่แฟนมวยได้เห็นเลยครับเนี่ยจังหวะกระโดดเข่าเนี่ยลอยทั้งตัวครับหมัดซ้ายที่ว่าแม่นๆนี่ก็ไม่โดนนะครับดีโดนหมัดอ๋อโดนเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนเหมือนกับช่วงศีรษะครับก็เลยโดนนับไปครับในนับแรกแล้วหลังจากนั้นครับโอ้เพชรนิยมเนี่ยเข้ามาครับโอ้ลูดตามเข่าเลยพี่เอกดูครับมีช็อตสวยๆให้เห็นอีกแล้วครับซ้ายครับแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปก็โดนนับโดนลูกมึนมาแล้วครับเนี่ยครับแทงขวาแทงซ้ายนะครับแล้วก็เทลงไปครับโอ้นี่ครับแหมเสียบเข่าเข้าไปครับโดนนับแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโดนไททอยหรือเปล่านะครับถ้าโดนไททอยก็แต่ว่านี่ครับโอ้จังหวะเสียบเข่าครับมาทิ้งตัวลงไปครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเพชรนิยมนะที่เป็นควายขวาชายแบบ PKO ไปเนี่ยจังหวะนี้ครับน่าจะโดนบริเวณหลังศีรษะครับเนี่ยโอ้ง้างมาแล้วโอ้ต่อยจังหวะนี้ครับนี่คือผลของการตัดสินนะครับ
The winner by technical knockout นี่ไม่รู้อ่ะมันไวท์คอร์เนอร์เพชรนิยม from ศรีสะเกษนะครับก็เป็นเพชรนิยมนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราไปพักครู่เดียวครับกลับมาในมวยรอบต่อ